นี้นะจะถูกกวาดล้างตั้งแต่ต้นจนจบนะต้องยอมรับว่าคราวนี้เป็นฝีมือของกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะนะรองแม่ทัพภาคที่4นะพลตรีปราโมชนะซึ่งก็เป็นคนบัญชาการเหตุการณ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นรอเวลาใจเย็นจนกระทั่งความผิดสำเร็จและสามารถสาวถึงผู้บงการจดได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับ3พรรคการเมืองฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการถูกร้องนะครับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งผมก็บอกทุกครั้งว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะทำแล้วจะต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะดำเนินคดีดำเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มทีมงานต่างๆได้เพราะว่าการที่ออกมานักศึกษามาพูดนั้นผมมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะมีผู้เชื่อมโยงหรือผู้ชักใยอยู่ข้างเบื้องหลังนะครับเราก็สงสารเยาวชนนะครับว่าอาจจะโดนลงผิดไปบ้างหรืออาจจะโดนชักจูงชักใจต่างๆมานะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลให้มากและต้องใช้เวลาที่หนึ่งนะครับดังนั้นต้องขอเวลาที่หนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักศึกษาต้องมีมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามที่มีความเชื่อมโยงหลักฐานถึงไหนทางเจ้าที่ตำรวจของเราในเรื่องของความมั่นคงก็จะดำเนินการให้ถึงจุดนั้นให้ได้ครับอีกอันนึงที่ผมจะเน้นย้ำก็คือสร้างความรับรู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเรื่องนี้การที่นำมาสัมมนาเสวนาต่างๆนั้นนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับอาจจะเข้ามาตราใดก็ตามอยู่ที่ทีมงานของกฎหมายของเราจะดำเนินการนะครับซึ่งผมว่าใครที่จะทำต้องคิดนะครับก็ยกตัวอย่างเห็นไหมครับตอนนี้น้องนักศึกษาเหมือนโดนลอยแพคนที่ชักใหญ่คนที่มาร่วมสัมมนากันในวันนั้นต่างออกไปแล้วนะครับอันนี้เรื่องการเมืองเขาว่าไปตามนั้นผมเขาว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้สังคมอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้และเห็นว่าเป็นอย่างไรเมื่อทำแล้วผลที่จะได้กระทบมาต่อบุคคลหรือต่อครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างมากก็คือในการเสวนานะครับก็มีการเชิญนักวิชาการสันติวิธีมาพูดคุยนะครับนอกจากนี้ก็มีการเหมือนกับถามความเห็นนะครับท่านรองไหมครับถามความเห็นของคนที่มาร่วมเสวนานะครับแล้วก็เหมือนกับถามว่าเนี่ยมองอย่างไรนะครับในเรื่องของการออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายคือเหมือนกับเป็นคำถามที่คนอ่านแล้วก็งงเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องเอกราชเนี่ยถามทางมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของการแบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างนั้นหรือไม่นะครับประเด็นนี้ทางรองปราโมชเนี่ยก็ได้ชี้แจงมาก่อนหน้านี้ครับวันนี้ก็จะเรียนถามในส่วนนี้ครับว่าตอนที่รู้ข่าววันนี้เลยเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยคิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเป็นประเด็นที่สังคมค่อนข้างตื่นตระหนกครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเห็นข่าวนี้แล้วตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะผมเองทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับภายหลังก็มีการจัดกิจกรรมก็มีการรวบรวมข้อมูลรายงานเข้ามาผมเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกล้าที่จะนำเสนอประเด็นดังกล่าวครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของ Right to Self Determination กับสันติภาพที่ปัตตานีแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลเพื่อให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นกรณีของการลงประชามติความคืบหน้าทั้งรองแม่ทัพทั้งแม่ทัพก็ยืนยันว่ากำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะแบ่งกระบวนการดำเนินการนะฮะเป็น3ลักษณะคือ1ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้พี่ศิษย์สุวรรณจันยาก็ปรากฏว่าไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยุบ3พรรคการเมืองนะครับ2จะมีการส่งเรื่องให้ทาง DSI เป็นคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเรื่องการดำเนินคดีอาญากับมหาวิทยาลัยการดำเนินคดีอาญากับนักศึกษา
การดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เข้าร่วมในการทำประชามติในการแบ่งแยกดินแดนนะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น3หลักในส่วนของการดำเนินการซึ่งมีสื่อมวลชนตั้งคำถามว่าตกลงเป็นแผนในการสกัดการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นแผนหรือเปล่าผมเรียนหุ้นส่วนฮะหุ้นส่วนลองไปดูดิตกลงคนที่ทำในการแบ่งแยกดินแดนก่อนหน้านั้นมีการเรียกกลุ่มมุสลิมเด็กเยาวชนมาจัดเวทีปราศัยแห่เดินขบวนนะฮะไปปฏิญาณตนนะว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐมารายูสาบานตนนะฮะพาเด็กเยาวชนบุกไปที่กระทรวงกลาโหมชู3นิ้วนะฮะโจมตีกระทรวงกลาโหมอ้างว่าปืนของรัฐปัตตานีที่ยึดคืนมาตั้งแต่สมัยยึดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยยุคสยามเนี่ยเป็นของรัฐปัตตานีต่อต้านจะต้องยึดคืนและต่อมาก็มีการพูดปลุกใจแบ่งแยกจาก3พรรคการเมืองนะสิ่งที่ตามมาคือการปลูกฝังทางความคิดนั่นหมายความว่าคุณส่วนไปดูอ่ะบางคนถามผมถ้ามีการแบ่งแยกประเทศขึ้นมาสมมตินะมีการแบ่งแยกประเทศขึ้นมาใครได้ประโยชน์คนก็มองผิวเผินอ้าวเจ้าของสุลต่านรัฐปัตตานีก็เป็นใครฮะเกี่ยวข้องกับ3พรรคการเมืองอ่ะจะได้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปคือสุลต่านนะองค์ต่อไปนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือตะวันตกฮะที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียคืออังกฤษเกี่ยวข้องกับมาเลเซียเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของไทยเพราะตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสเปรลี่ผมพูดหลายครั้งนะเป็นหางของหมู่เกาะสเปรลี่ในอ่าวไทยซึ่งจะต้องวัดจากเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่สงขลาเป็นต้นไปจึงมีการก่อเวทศกรรมตั้งแต่สงขลาเป็นต้นมานะแล้วก็มีการยุให้มีการแบ่งแยกดินแดนหลักนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2500เมื่อก่อนนี้นะชายฮายีสุหลงนะเป็นผู้ดำเนินการสุดท้ายฮายีสุหลงหายตัวไปในยุคของคุณชวนหลีกภัยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็สงบเป็นนับ10ปีจนกระทั่งกลับมาฟื้นอีกครั้งด้วยการปลุกกระแสนะรัฐปัตตานีรัฐปาตานีขึ้นมานะว่าเป็นดินแดนของพวกเขาดินแดนของมุสลิมในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งหลักเหล่านี้ตะวันตกใช้ในการแบ่งแยกซูดานเกาหลีนะฮะเวียดนามนะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซูดานเป็นซูดานใต้และซูดานธรรมดาจนถึงปัจจุบันนะครับให้คนภายในประเทศรบกันเองสู้กันเองและสุดท้ายเข้ามาทำการครอบครองแหล่งน้ำมันพอได้เอกราชปุ๊บสมมติเกิดการแบ่งแยกปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกต้องยกแหล่งน้ำมันให้เขานี่คือหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกว่ากลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของโลกเพื่อแย่งแหล่งพลังงานแร่ธาตุเหมืองทองน้ำมันนะครับกลุ่มมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองของอังกฤษเท่านั้นอันนี้สิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะครับแล้วก็เอาประเทศบริวารประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องในภาคใต้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสหราชอาณาจักรสังเกตให้ดีนะครับเพราะอังกฤษเป็นตัวแปรต้นมาเลเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนนะจากรัฐกรันกันปังกานูปริตรวมกันเป็นกรันตันกรังกานูกรันตันกรังกานูสามรัฐรวมกันนะตอนสมัยนั้นก็มีการกรันตังกรังกานูปริตนะก็รวมกันก็เป็นรัฐปัตตานีไม่ใช่เดี๋ยวโจแก้หน่อยนะโจ รวมกันนะแล้วก็ต่อมาก็ประกาศเป็นมาเลเซียนะฮะในเวลาต่อมาแล้วก็ให้เอกราชกับทางฝั่งมาเลเซียนะจากนั้นก็มีการสนับสนุนมาเลเซียในการต่อสู้ในการแบ่งแยกเมื่อก่อนนี้จีนเนี่ยนะก็มีการแบ่งแยกมาเลเซียนะครับก็มีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแต่สุดท้ายท่านพลเอกกิติรัตนฉายาไปช่วยแก้ปัญหาทำให้มาเลเซียนะไม่ต้องเจอปัญหาคอมมิวนิสต์อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้กำลังบานปลายนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างก็หนีพอรู้ว่าเจ้าที่ของรัฐจะมีการเอาผิดเพราะคราวนี้ความผิดเต็มความผิดสำเร็จ
ทางออกหนีไม่ได้นะครับโทษของมันนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ใช่โทษแค่จำคุกนะฮะมันโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตนั่นคือข้อหามาตรา13กบฏในราชอาณาจักรนั่นคือข้อที่1 2ยุยงปลุกปั่นโดนข้อที่2อันนี้ตัดติดคุกนะถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดนยุบพรรคการเมืองไปแล้วนะครับพรรคโดนยุบไม่พอนะส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ไม่พอจะลามมาที่ไหนฮะจะลามมาด้วยการยุบพรรคคราวนี้มีคดีอาญาด้วยงานนี้ไม่หนีก็ติดคุกอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในยุคคอมมิวนิสต์สถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นนะและผมยืนยันว่ากลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแบ่งแยกตัวเองต้องการมีอำนาจในการปกครองเป็นผู้ครองรัฐปัตตานีโน่นนี่นั่นกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพราะกองทัพภาคที่4รอบนี้ไม่ธรรมดานะครับรอเวลาใจเย็นจนกระทั่งความผิดสำเร็จจนสุดท้ายกำลังนำทั้งคุกนำทั้งตารางรวมทั้งการประหารชีวิตตัดต้นลมไม่ใช่ปลายลมไปไล่ฆ่านะพวกโจรก่อการร้ายระดับกระจกแต่คราวนี้จะมีการสาวถึงผู้บงการและการสาวถึงผู้บงการมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะผมมั่นใจว่าคราวนี้นะจะถูกกวาดล้างตั้งแต่ต้นจนจบนะต้องยอมรับว่าคราวนี้เป็นฝีมือของกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะนะรองแม่ทัพภาคที่4นะพลตรีประโมทนะซึ่งก็เป็นคนบัญชาการเหตุการณ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นรอเวลาใจเย็นจนกระทั่งความผิดสำเร็จและสามารถสาวถึงผู้บงการจดได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้า
ทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น